การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเกมคู่แรกบราซิลทีมอันดับ2ของโลกพบกับสาวญี่ปุ่นทีมอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าสาวบราซิลโชว์ฟอร์มโหดตบชนะญี่ปุ่นไป3-1เซต29-27 28-26 20-25และ25-14ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นทีมแรกส่วนในคู่ที่2สหรัฐอเมริกาทีมอันดับ1ของโลกแชมป์เก่าและอดีตแชมป์รายการนี้3สมัยลงสนามพบกับเซอร์เบียทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาพลาดท่าพ่ายแพ้เซอร์เบียไป2-3เซต27-29 23-25 25-20 25-20และ13-15ทีมชาติเซอร์เบียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยจะไปเจอกับทีมชาติบราซิลอันดับ2ของโลกในวันที่16กรกฎาคมนี้สำหรับคืนนี้สาวไทยซึ่งเข้ารอบวอลเลย์บอลเนชั่นลีกได้มาเป็นครั้งแรกเก็บมาได้15แต้มอยู่ในอันดับที่8ซึ่งจะลงสนามพบกับเจ้าภาพอย่างตุรกีในเวลา 22:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยคือหนูฝันมาตั้งแต่ตอนหลับแหละเหมือนอยู่ดีมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราจะชนะตุรกีสถิติที่ผ่านมาพบกัน9ครั้งสาวไทยพ่ายแพ้ไปถึง7ครั้งและชนะได้เพียง2ครั้งเท่านั้นแถมการเจอกัน5ครั้งหลังสุดยังตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปทั้งหมดเฮดทูเฮด5ครั้งหลังสุดไทยชนะ0ตุรกีชนะ5 6มิถุนายนปี64ตุรกีชนะไทย3-1เซตในศึกเนชั่นลีก6มิถุนายน2562ไทยแพ้ตุรกี 0-3 เซตในศึกเนชั่นลีก16พฤษภาคม2562ตุรกีชนะไทย3-1เซตในศึกมองเทอร์มาสเตอร์11ตุลาคมปี2561ตุรกีชนะไทย3-1เซตในศึกชิงแชมป์โลกและ6มิถุนายนปี2561ไทยแพ้ตุรกี 1-3 เซตในศึกเนชั่นลีกอย่างไรก็ตามโค้ชด่วนเดนัยศรีวัชระเมธากุลได้มีการให้สัมภาษณ์ว่ายังคงมั่นใจว่าทีมสาวไทยยังมีลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะต้องไปวัดกันที่หน้างานสิ่งสำคัญคือการควบคุมอารมณ์ความตื่นเต้นหากชนะได้ก็จะไปพบกับผู้ชนะระหว่างจีนกับอิตาลีซึ่งจะลงแข่งเป็นคู่แรกของวันนี้ในเวลาประมาณ 19:00 ตามเวลาประเทศไทยก็จริงๆเราก็เตรียมมาพอสมควรนะเด็กทำความเข้าใจได้พอสมควรนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องไปวัดกันที่ในสนามนะครับเพราะว่าเรื่องกระบวนการต่างๆเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมกันมานะครับมันขึ้นอยู่กับวันนั้นเราทำได้ขนาดไหนแล้วก็เขาทำได้ขนาดไหนนะครับในเกมในวันพรุ่งนี้ครับก็มาเจอกันนะครับก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเจอเขาเขาก็ยินดีกับเรานะครับในเรื่องของการที่เราได้เข้ามาไฟนอลนะครับคือหนูฝันมาตั้งแต่ตอนหลับแหละเหมือนอยู่ดีมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราจะชนะตุรกีอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยทำให้มันเหมือนกับว่าเวลาเราซ้อมเวลาเราอะไรเงี้ยเราจะตั้งใจเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าเราก็จะไม่ตื่นเต้นจนเกินไปเราก็ต้องควบคุมอยู่ในระดับให้พอดีค่ะแล้วก็ทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นแมตช์น็อกเอาท์เนาะมันก็คือแข่งแพ้แล้วกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องเต็มที่ค่ะต้องทำให้สุดความสามารถเลยหนูคิดว่าทุกคนนะมีฝีมืออยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมตัวเองได้มากแค่ไหนเราจะลดการตื่นเต้นเราได้มากแค่ไหนเพราะว่าส่วนมากอะเราจะเป็นอารมณ์แบบเราอยากเล่นแล้วก็อยากมีความอยากที่จะชนะมากเกินไปจนกลายเป็นเราเก่งกันมากกว่าค่ะแต่เรื่องฝีมือเรื่องทักษะการต่างๆคือไม่กลัวตัวจริงเลยคือพร้อมสู้เต็มที่ค่ะก็มั่นใจค่ะเพราะว่าเราก็มีอะไรจะเสียแล้วทีนี้ทุกคนก็เอาแค่ฝีมือแล้วก็ความมั่นใจของเราลงไปแข่งขันค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนในทีมทำได้ดีด้วยหนูว่าพรุ่งนี้เราชนะแน่นอนค่ะก็อยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆทุกคนนะคะช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรา นักวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะคะพรุ่งนี้พวกเราก็ทำให้เต็มที่ค่ะทำให้สู่ความสามารถเลยนะคะรอกันที่หน้าจอเลยเย้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